เตรียมตัวพร้อมแล้วก็เข้าที่ระวังไปเดี๋ยวตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วกำลังจะออกเดินทางไม่เห็นได้ไงโอ้ยมีสตาร์ทเครื่องผมแล้วสตาร์ทรถวอร์มเครื่องไว้ก่อนดีกว่าสตาร์ทรถวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะฮะอากาศมันเย็นเดี๋ยวน้ำมันเครื่องจะไม่ร้อนพร้อมให้อุณหภูมิได้ที่ก่อนยิ่งอากาศเย็นรอบเดินเบาก็จะยิ่งสูงเพราะฉะนั้นถ้ารอบเกือบแตะ 2,000 อย่าตกใจนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยตื่นเช้าๆทำไมรอบสูงจังใช่ฮะกล่อง ECU ต้องใจนะมันเยอะถูกแล้วต้องตั้งรอบสูงเพราะว่าอากาศมันเย็นไงกันเครื่องมันแบบสโลว์ไม่อยู่อ่ะเดินเบาไม่อยู่โอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางไปทะเลหมอกไอยาเวงกันเลย น่าจะใช่นะไอยาเวงไม่รู้ชื่ออะไรแล้วลืมแล้วเราต้องตามรถคันไหนไปวะเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเฮ้ยฝนตกอ่ะสุดยอดเลยนะทะเลหมอกของเราฝนตกไอ้ยัดครกเอ้ยเวนแท้ก็ถ้ามีไอ้น้ำหรือว่าน้ำฝนบังเลนกล้องก็ขออภัยด้วยนะเพราะผมไม่รู้จริงๆตอนนี้สภาพอากาศแบบหนาวก็หนาวหมอกก็มีฝนก็ตกนะฮะจังหวะนี้มั่วไปหมดละไอ้น้ำยังเข้าหมวกเลยเนี่ยตอนนี้แย่มากแต่ก็สนุกดีนะอากาศเย็นๆนะใช้เกียร์1เชนเกียร์ลงไปไต่รอบตามป้ายใส่เกียร์2แล้วขับป้ายโอ้ยเย็นอยู่นะอากาศก็โอเคกำลังดีฮะแต่ทำไมรู้สึกไฟหน้าผมไม่สว่างเท่า CF Moto คันข้างหน้าเลยทำไมไฟ CBR ไม่สว่างเลยนะเราไปทางนี้ถูกไหมโอเคเดี๋ยวจอดรอคันอื่นทางนี้ฮะเดี๋ยวตัดภาพไปพังๆมองไม่เห็นทางนั่นเนี่ยฝนตกมืดมากมืดจัดประหยัดจริงสิงห์ขนองนานะมืดจัดจัดโอ้เราต้องไปทางไหนวะเนี่ยเหมือนมีหลายทางให้เราเลือกไปกันนะทางนั้นเลยพี่ดีเราตามหลังเข้าไปดีกว่าขึ้นกล้องเลย
ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าไอ้น้ำขึ้นกล้องแล้วนะผมเห็นแล้วขออภัยด้วยนะพวกอากาศมันเย็นแล้วกล้องมันร้อนก็เมื่อกี้ตอนระหว่างขับมานะฝ้ามันขึ้นกล้องนะเพราะว่าอากาศมันเย็นเกินข้างนอกข้างในแม่งก็ร้อนนะโกโก้ก็ตอนนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมองไม่เห็นวะผมก็มองไม่เห็นอะไรเหมือนกันนี่คือเห็นแต่ไฟดวงนึงตรงนู้นเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนน่าจะเห็นกันว่าตรงนี้คืออะไรนะรถจอดตรงนี้มือกูยังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยฟ้ายังไม่เห็นเลยตัดภาพก็แสงเริ่มดีขึ้นแล้วนะน่าจะเห็นว่าหมอกมันเริ่มมีแล้วแต่ว่ามันอุ้ยเฮ้ยตรงนี้สวยนี่ที่นิ้วผมชี้เนี่ยพอแล้วเขาพูดแล้วแหละอยู่กับจานอฟนะก็เมื่อกี้ตอนไปข้างบนนู้นคือมันจะมีที่ดูหมอกนะมาเป็นระดับไล่มาเรื่อยๆอารมณ์เหมือนบ้านพักอ่ะแต่ว่าเป็นระเบียงให้ยืนดูอ่ะมีกางเต็นท์ด้วยเขาถามว่ากูบ้าไหมคุยกับกล้องต้องฝั่งนี้แล้วแหละก็โอเคก็ใช้ได้แต่ขึ้นมาไม่สูงนะหมอกมันอยู่ต่ำยังทำไมวะหรือมันอยู่บนเขาอยู่หมอกมันอยู่ต่ำยังไม่เห็นหัวเราอยู่หมอกมันอยู่เลยหัวไม่มีกี่เมตรเองอ่ะนั่นน่ะดูไฟถนนเบสตรงนั้นก็ไม่ได้จะต้องเบสแต่มันอยู่บนเขาไงเขาเยอะจังตรงนี้ฝั่งไหนมาเลยไม่รู้ลมแรงจัดมาเลยวะเดี๋ยวไม่นานน่าจะซื้อไมค์มาต่อละไมค์ตัวละ1,000 กว่าเสียงจะได้ดีๆนะแลนด์มาร์คสำหรับตรงนี้เหมือนกันนะเป็นมุมกล้องอ่ะเล่นมุมกล้องให้ดูเหมือนถ้ำทั้งที่จริงๆมันเป็นต้นไม้เป็นเป็นต้นไม้ใช่ไหมเบื่อไหมแบบมีคนมาถ่ายรูปแล้วหาว่ามึงเป็นถ้ำ อย่าร้องแต่ว่ามันเล่นมุมกล้องไงก็สวยดีประมาณนี้ถ้าอยากถ่ายลองดูดิได้หรอวะมันเล่นมุมกล้องไงก็เลยดูเป็นถ้ำประมาณนั้นเลยจ้ะไม่อันนั้นมันก็ใช่ได้ก็เหมือนเป็นถ้ำไงดูไม่ได้ได้แล้วมันเหมือนเป็นถ้ำถ้าอาจารย์ไปยืนแล้วถ่ายแบบนี้ใช่เลยถ้ำชัดเลยสว่างแล้วนะหมอกก็น้อยถือว่าน้อยอ่ะคือหย่อมนี้มันน้อยอ่ะแต่พอตรงนู้นมันเยอะคืออะไรก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้ดูนะว่าฝนมันตกด้วยแล้วก็ลมแรงนะเขาเต็มไปหมดเลยตรงมีแต่เขาไม่รู้ฝั่งไหนเป็นมาเลเซียนู่นน่ะเห็นตรงนู้นไหมขาวๆตรงเนี้ยคือยาวไปเลยนะยาวไปจนสุดนู่นเลยมาแล้วโอ้ลมแรงจัดๆฟู่เนี่ยก็อะไรอ่ะมีปัญหาอะไรจันมันไปจุ๊บกล้องทำไมมันเป็นรอยไหมเนี่ยเห็นโอ้เช็ดก่อนเสร็จยังได้ไปดูข้างล่างต่อเดี๋ยวไปดูข้างล่างต่อครับ
ปเราไปข้างล่างสะดุดอะไรไปข้างล่างยอมคุยกับกล้องเพื่อทุกคนเลยนะคิดดูนะคนอื่นจะหาว่าเราบ้าไหมไอเราไม่เท่าไหร่แค่ถือกล้องหันหน้าไปหาวิวไงแต่ไอพวกที่ทำแบบร็อกอ่ะมันต้องเซลฟี่หาตัวเองมันเหมือนคนบ้ามันเหมือนคนบ้า กว่าเราอีกนะเพราะนั้นถือว่าโชคดีนี่ดูข้างล่างเมื่อกี้เดินขึ้นมามองไม่เห็นอะไรเลยนะรถจอดตรงนู้นนะคือตอนเปิดคลิปอะที่มืดๆอะคือตรงนู้นเราเดินจากตรงนู้นมาตรงนี้มาเข้าห้องน้ำนะก็เจอวิวที่สวยกว่าตรงนี้ที่คนเขาดูกันเยอะๆอีปิกไม่รู้พี่บูมกับพี่เมย์หายไปไหนแล้วหาไม่เจอเขาอยู่ไหนกันไม่รู้ตอนนี้เราหนีมานี่มีของกินไหมวะหิวเริ่มหิวเนี่ยทะเลหมอกขาวมากจางหน่อยแล้วมีเมฆฝนด้วยเขาหายไปไหนแล้วเขาไปยืนตรงไหนกันแล้วจานหาดีบนไหนนั่นไงไหนนั่นไงอ๋อนั่นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปหาทุกคนอุ้ยถ้าตกไปนะร้องฮาเลยชันยังวะวิ่งเราจะวิ่งฮึบมีรถแบบเก่าๆด้วยนะไปเดินไปอีกมีโตโยต้าเลยก็ไม่รู้เก่ามากแต่งไม่ดูไปตรงนู้นอ่ะไปถ่ายกับถ้ำมันอ้าวมันเป็นมุมกล้องอ่ะเป็นตอไม้เบนไม่ได้ถ่ายมาอาจารย์ถ่ายมาไหมถ่ายมามันเล่นมุมกล้องแล้วเหมือนยืนอยู่ถ้ำอ่ะแล้วเป็นร่องแล้วเห็นทะเลหมอกมีห้องน้ำไหมห้องน้ำอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ไปห้องน้ำนะ10 บาทนะแต่ว่าได้หมดเลยผู้หญิงห้องถ้ำฟรีไปก่อนไม่เข้าขอนไม้อ๋อขอนไม้อ๋อขอนไม้เดี๋ยวเราเดินไปเมื่อกี้อีกรอบกินอาจารย์จะไปนอนใช่ไหมใส่แล้วนี่ปั๊มไหนนอนง่วงไงเบสถึงกี่โมงไงไปล็อกไม้ไม่รู้สิเดี๋ยวทะเลก็ออกเลยเก้าอ่ะ9 โมง10 โมงเย็นจะเลยวันนี้เดี๋ยวถ่ายนิดถัดคลิปไปกันตอนนี้เราก็ลงจากทะเลหมอกกับตัวเมืองเบตงนะอันนี้ออกมาจากตัวเมืองเบตงประมาณ 29-30 กิโลก็ขับมาตั้งแต่4:30อ่ะจนถึงนี่ประมาณ5:30โดยประมาณนะทางมันมืดมองไม่เห็นนะตอนเช้าเอ้ยตอนกลางคืนสิมองไม่เห็นแล้วนี่ตอนเช้าแล้วทางสว่างดีเห็นชัดเจนก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินในตัวเมืองเวียตงนะน่าจะเป็นร้านติ่มซำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรกินก่อนสินี่รถใครรถจานอฟนั่นเองนะยัดเค้ครับขับผมข้าศูนย์จานอฟเราจานไปขับ CBR 300สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยไม่เชื่อไหมขับ45นี่สั่นทั้งคันแล้วเนี่ยแล้วแกใส่เกียร์โยงมานี่แทบจะแบบนั่งยองๆขับอยู่แล้ว
ไอ้เหี้ยโคตรสั่นอ่ะผมขับอย่างงี้ไม่ได้แน่สั่นกว่าซีเบีย300อีกโคตรสั่นสั่นแบบสั่นมากอ่ะสะเทือนมือมากท่อตดด้วยเว้ยโหดเจอเมื่อกี้ถุงมือรถพี่เมย์หล่นนะมัวแต่หาเตรเดี๋ยวไปกดผิดเป็นไฟเลี้ยวอีกไม่มีสลิปเปอร์คัทนะคันนี้ก็ต้องทำเรียบแมทชิ่งกันหน่อยไอ้เหี้ยกระชากยังวะคือแบบไม่สามารถเลี้ยงให้นิ่มได้เลยคันเร่งอ่ะมีแต่แบบบิดหรือไม่ก็ผ่อนไปเลยอ่ะแล้วมันจะกระชากปุกปักปุกปักสั่นเนี่ยนี่สั่นทั้งมือแล้วเนี่ยขับมาแป๊บเดียวเนี่ยมือเริ่มชาแล้วเนี่ยสั่นอะไรขนาดนี้วะไม่เร็วนะสำหรับนินจา650นะฮะพลังท็อกเหลือๆในการปล่อยคัทไหลชิลมากถ้านั่งนี้จริงๆมันสบายนะแต่พอไปใส่เกียร์ยงแล้วเหมือนนั่งยองๆตอนนี้เกือบจะนั่งยองๆแล้วด้วยซ้ำเนี่ยว่าแต่ร้านติ่มซ้ำที่เราจะไปกินอยู่ตรงไหนนะตรงนู้นแหละตามพี่เมย์ไปฮะรถมันเป็นอะไรวะมันรอบมันขึ้นเองอะดูสิไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วแบบเนี่ย เออรถเป็นไร อาจารย์หาเกียร์ว่างไม่เจอรถดับไม่เร็วนะสำหรับ Ninja 650 ถือว่าไม่เร็วไม่เหมือนจะนั่งยองๆแล้วเมื่อกี้ว่าแต่ไหนขาตั้งวะอย่าเลขเลยโอ้ยสภาพอย่างเละจัดเรากลับมาขับ CBR ดีกว่านะนินจามันไม่เหมาะสำหรับเราที่ถือว่าได้ลองทำนินจา650นะแต่ไม่ใช่โฉมนี้ที่อยากขับเป็นอีกโฉมนึงอะปี17อะที่หน้าแหลมๆอ่ะอันนี้ปี12มั้งรู้สึกจะ12ไปเดี๋ยวไปกินติ่มซำกันก่อน